อยากเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอย่างไรดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคีดเดนแชร์นะครับผมเป็นแอดมินที่เดนแชร์ตัวปลอมนะครับปลอมตัวมานะเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมาอีกประมาณ30วันนะครับแต่นี่นับเวลารวมกันแล้วมันเพิ่ง20วันเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวปลอมตัวมานะครับเฮ้ยนะครับหลายท่านบอกไม่ได้เจอกันนานก็ยังพยายามเล่นมุกฝืดมุกแป๊กเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กลับมาจริงๆแต่ว่าแวะมานิดๆหน่อยๆนะครับขอให้หายคิดถึงกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีกระแสของเกมเปิดแผ่นป้ายเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินนะครับแทบจะใช้กันทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับเกมเปิดแผ่นป้ายในเว็บไซต์Flip Quiz แต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เว็บไซต์ Flip Quiz นะครับเพราะว่ามีคุณหลายท่านเนี่ยอยากนำเกมเปิดแผ่นป้ายไปใช้แต่มีข้อจำกัดว่าโรงเรียนเนี่ยหรือในห้องที่ทำการสอนเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตช้าช่วยแนะนำวิธีการนำเกมเปิดแผ่นป้ายไปเล่นหน่อยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เลยแวะมาทำคลิปนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่เว็บไซต์ Flip Quiz นะครับแต่เราอยู่กันที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า geopuddylab.com นะใครที่ยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการสร้างเกมจากเว็บไซต์นี้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ล่างคลิปละไปเรียนรู้วิธีการสร้างก่อนไปเรียนรู้วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดหรือว่าวิธีการนำเกมเปิดแผ่นป้ายจากเว็บไซต์ geopuddylab.com นะครับไปใช้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านจะต้องมีตัวเกมเปิดแผ่นป้ายซะก่อนซึ่งผมบอกแล้วว่าให้ไปสร้างหรือว่าไปเรียนรู้วิธีการสร้างก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในเกมแล้วนะครับมันมีการปรับหน้าตานิดหน่อยนะไม่ต้องงงนะครับมันก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดถามว่าดาวน์โหลดตรงนี้เลยได้ไหมนะครับคำตอบคือได้นะครับได้แต่ไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าเกิดดาวน์โหลดตรงนี้เลยเนี่ยมันได้ในกรณีที่ว่าคำถามของทุกท่านนะครับและคำตอบของทุกท่านเนี่ยไม่มีรูปภาพปนอยู่ในนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีรูปภาพแต่ถ้าเกิดมีรูปภาพเนี่ยถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแบบปกติเนี่ยรูปภาพมันจะไม่ขึ้นครับทีนี้ทำวิธีการไหนดีล่ะนะครับผมก็จะไปที่จุด3จุดมุมบนขวานี้นะครับแล้วไปที่คำว่า more tool นะครับแล้วทุกท่านจะเห็นคำว่า save page as จุดๆๆนะครับพูดมาสนานนะครับใครกดคำสั่งลัด control s ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากกดหลายขั้นตอนแบบที่ผมพาทำนะครับ control s ก็ได้มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับผมทีนี้ไฟล์ name เนี่ยมีคำแนะนำนิดนึงครับว่าควรจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ name นะครับโดยที่เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีเว้นวรรคนะครับถ้าเกิดอยากมีเว้นวรรคเนี่ยแนะนำให้ใส่เครื่องหมายลบหรือว่า underscore นะครับ underscore ขั้นเอาไว้นะครับในส่วนของ save as type นะครับให้เลือกเป็นคำว่าเว็บเพจ complete ตรงนี้นะครับพอดีเมื่อกี้มันเลือกอยู่แล้วนะตอนนี้ผมใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับหลังจากนั้นผมจะเลือกไว้ที่ desktop แล้วผมจะกด save นะปึ๊บนะครับมันก็จะทำการเซฟนะครับโดยใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านเนี่ยสร้างนะครับเกมเปิดแผ่นป้ายเนี่ยแล้วมีรูปภาพอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับข้อจำกัดของ Geopuddy Lab เนี่ยนะครับที่ผมมองว่ามันมีคุณสมบัติที่ไม่เจ๋งเท่า Flip Quiz นะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะจับเวลาในแผ่นป้ายได้โดยคุณครูต้องจับเวลาเองซึ่งอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือนาฬิกาจับเวลานะครับหรือว่านาฬิกาข้อมือต่างๆเนี่ยก็ใช้ในการจับเวลาในแต่ละแผ่นป้ายอาจจะเป็น10วินาที15วินาที30วินาทีก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับโอเคมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ฟังผมโม้สักแป๊บนึงนะครับผมก็จะย่อหน้าต่างนะครับแล้วผมก็
จะมาดูเกมเปิดแผ่นป้ายที่เราดาวน์โหลดกันมาได้ซึ่งก็จะมีไฟล์ที่เป็น .html อันนึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์นะครับที่มันจะเก็บรูปภาพต่างๆรวมถึงไฟล์นะครับทั้งเว็บเลยมาอยู่ในนี้นะครับรวมทั้งรูปภาพด้วยแต่เราไม่ต้องสนใจอันเยอะๆตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะเล่นคือไฟล์ html ตรงนี้ครับผมจะเปิดขึ้นมานะครับนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ลิงก์นะครับที่เป็นบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะขึ้นต้นด้วย https นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเครื่องเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยไดรฟ์ที่ทุกท่านเก็บในนี้ผมเก็บเป็นไดรฟ์ C ตรงนี้นะครับแล้วนี้ผมจะเลือกทีมนะสมมุติผมเลือกเป็น3ทีมนะครับแล้วผมจะกดสตาร์ทปึ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เกมเปิดแผ่นป้ายไปเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพากดดูสักนิดนึงครับแหล่งข้อมูล100นะครับพอดีหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรูปภาพรูปนี้หายไปนะครับไหนบอกว่าได้นะครับแอดมินหน้าแตกแล้วแบบนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันได้นะครับแต่พอดีว่าเกมนี้เนี่ยผมสร้างไว้นานแล้วนะครับและรูปภาพที่ผมอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บฝากไฟล์ต่างๆเนี่ยมันหมดอายุนะครับมันหมดอายุเพราะฉะนั้นมันก็เลยหายไปแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดทุกท่านดาวน์โหลดมาโดยที่ข้อคำถามนั้นเนี่ยไม่มีรูปภาพมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับลองกดข้อนี้ถามว่าจากภาพเป็นแหล่งข้อมูลใดนะครับกด Space Bar มันก็จะเฉลยขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าทีมไหนได้คะแนนก็บวกคะแนนไปแบบนี้นะครับแล้วก็กด ESC นะครับเพื่อไปข้อต่อไปข้อไหนที่เล่นแล้วมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับเว็บฝากไฟล์พอดีว่าเห็นไหมครับว่าไฟล์รูปนะครับที่มันยังคงอยู่แต่เผอิญว่ามันหมดอายุนะครับมันก็เลยหายไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แวะเวียนมาเพียงเท่านี้ให้หายคิดถึงกันนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับไม่น้อยก็น้อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สนใจในเว็บไซต์ฟลิปคริสมากกว่านะครับอีกไม่นานนะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมหายไปหลายวันเนี่ยก็อยากจะมีรายการใหม่มาแนะนำแต่ว่าตอนนี้ขอไม่บอกครับว่าเป็นรายการอะไรหวังว่าทุกท่านจะมารอติดตามนะครับแล้วก็ได้มาพบกันใหม่อีกประมาณ10กว่าวันนะครับจะมีรายการใหม่ซึ่งจะมาแนะนำแล้วก็จะไม่บอกว่าเป็นรายการอะไรหวังว่าทุกท่านจะมากดติดตามกันแล้วก็มารับฟังรายการใหม่เหมือนที่ทุกท่านติดตามพี่เดียนชัยมาตลอดนะครับยังไงฝากส่งเกมนี้ไปถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันจากผมที่ได้เห็นรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะจากห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีเดียนแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ